วัดพระธาตุผาเงาเดิมมีชื่อว่าวัดศพคำเป็นวัดที่มีความสำคัญเก่าแก่มาในอดีตสร้างมาในเวียงเปิกษาเป็นเมืองเก่าแก่ที่ได้สร้างขึ้นต่อเนื่องจากโยนกนครนาคพันธ์ชัยบุรีช้างแสนเป็นเมืองเก่าแก่ที่ได้สร้างขึ้นต่อเนื่องจากโยนกนครนาคพันธ์ชัยบุรีช้างแสนในปีพุทธศักราช1088เมื่อสร้างเวียงก็มีโอกาสได้สร้างวัดขึ้นมาเป็นเวลา93ปีจากนั้นวัดก็ร้างเมื่อวัดร้างก็ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นวัดพระธาตุผาเงาในปัจจุบันนี้ที่ชื่อว่าวัดพระธาตุผาเงานั้นเนื่องจากว่าวัดพระธาตุผาเงาได้ตั้งชื่อตามพระธาตุที่สร้างบนก้อนหินโบราณที่สวยงามเป็นก้อนหินเก่าแก่โบราณลักษณะสวยงามคณะศรัทธาได้บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่และมีก้อนหินอีกก้อนหนึ่งนอนเรียงรายอยู่ด้านหน้าของพระธาตุชาวบ้านเลยเรียกว่าพระธาตุผาเงาวัดพระธาตุผาเงามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก็ได้มีการพัฒนาวัดให้เป็นวัดศูนย์กลางของชุมชนในการพัฒนาด้านต่างๆวัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านศพคำตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนมีเนื้อที่450กว่าไร่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขามีความอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นมีการดูแลรักษาป่าร่วมกันประมาณ 2,000 กว่าไร่3พันธกิจสู่วัดสวยด้วยความสุข5สอเครื่องมือการทำงาน7แนวทางการดำเนินการสร้างสัปปายะ9แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่วัดของเรานั้นก็เริ่มต้นจากพันธกิจก็คือพันธกิจ3ด้านนะพันธกิจ3ด้านก็คือการดูแลวัดให้วัดเป็นที่น่าอยู่นะร่มรื่นก็คือให้มีต้นไม้มีป่ารักษาป่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีความน่าอยู่นะน่าอยู่เพราะฉะนั้นวัดพระธาตุผาเงานั้นมีเนื้อที่ถึงเกือบ500ไร่นะก็จะแบ่งส่วนของโบราณสถานที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญซึ่งมีวิหารมีโบสถ์และก็เจดีย์นะเป็นสัดส่วนแล้วก็มีอาคารต่างๆที่อยู่อาศัยก็คือกุฏิก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายส่วนภารกิจที่สองทำให้เกิดความรู้ความเจริญรุ่งเรืองในด้านปัญญาในด้านความเป็นอยู่ก็คือให้ความรู้ของพระสัพพิสุสามเณรนะพิสุสามเณรนี้ต้องมีความรู้ทางในทางพุทธศาสนาทางการศึกษานักธรรมชั้นตรีนะหรือเรียนเป็นสำนักเรียนบาลีนะของจังหวัดเชียงรายนะซึ่งได้มีพระพิสุสามเณรได้สอบบาลีสนามหลวงได้ปีหนึ่งก็หลายรูปด้วยกันก็ถือว่าการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นเมื่อกันที่สามนั่นก็คือทำให้เกิดความสำเร็จประโยชน์ก็คือให้วัดนั้นเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของชาวพุทธทั้งหลายนั่นคือชาวพุทธทั้งหลายนั้นก็ต้องอาศัยวัดฉะนั้นเราจะให้เขาทำอะไรคือมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้วัดนั้นเป็นสถานที่ที่พึ่งทางด้านจิตใจของชาวพุทธทั้งหลายก็วัดเราก็จะมีเป็นสำนักปฏิบัติธรรมมีการเรียนการสอนเป็นสำนักศาสนศึกษาแล้วมีการพื้นปฏิบัติอยู่ตลอดทั้งวันฉะนั้นถือว่าพันธกิจที่ทางวัดได้ดำเนินการนั้นก็ได้ดำเนินการมาตามตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงโอกาสนี้ส่วนทางวัดของเรานั้นได้ดำเนินการตามหลักของ5สอนั้นก็คือได้ดำเนินมาตลอดการพัฒนาของวัดเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากสอที่1ก็คือการสะสางสิ่งของที่เหลือกินเหลือใช้สิ่งของที่ไม่สมควรต่างๆนะเรากับเก็บให้เป็นสัดเป็นส่วนนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าภายในอาคารไม่ว่านอกอาคาร
หรือว่าสถานที่ต่างๆเนื่องจากว่าวัดพระธาตุพระเงานั้นเป็นวัดท่องเที่ยวมาแต่ต้นนะก็ได้จัดระเบียบอย่างนี้มาตลอดคือเริ่มต้นการสสารเมื่อทำสสารแล้วก็เกิดความสะดวกใช้มีความสะดวกใช้ไม่ว่าโรงชั้นโรงครัวไม่ว่าที่อยู่อาศัยไม่ว่าที่ท่องเที่ยวต่างๆห้องน้ำห้องท่าเมื่อมันมีความสะดวกใช้แล้วก็ดูก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาเนี่ยประมาณนั้นนะก็ถือว่าสะดวกแล้วก็มีความสะอาดสะอาดนี่คือให้มีความสะอาดต่อเนื่องกันนะสะอาดนี่คือให้สะอาดต่อเนื่องต้องดูแลตลอดทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเย็นไม่ว่าอาคารสถานที่นะก็มีเจ้าหน้าที่เขาดูแลมีแม่บ้านดูแลแล้วมีพระภิกษุดูแลนะดูแลให้เกิดความสะอาดตลอดเวลาชาวบ้านได้มาร่วมกันพัฒนาเรื่องด้านความสะอาดด้านการจัดเก็บขยะเวลามีงานด้านต่างๆและการจัดสถานที่ในการเตรียมงานคือเป็นแหล่งรวมใจรวมจิตใจอันเดียวกันคือพึ่งพาอาศัยกันกับพี่น้องชาวบ้านสุขคำให้ทางวัดให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆสร้างเป็นมาตรฐานก็คือให้อยู่มาตรฐานอย่างสร้างอาคารเนี่ยอาคารนี้ต้องสร้างแบบตามแบบสถาปนิกที่ออกแบบและมีความมั่นคงมีความถาวรและใช้งานได้ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนานนี่คือมีความมาตรฐานและการดูแลก็ง่ายอะไรก็ง่ายสะดวกสบายส่วนที่สุดท้ายคือส่วนที่5เนี่ยสร้างวินัยให้เกิดขึ้นไม่ว่าพระภิกษุสามเณรก็ดีหรือเจ้าหน้าที่นะที่เราได้มอบหมายหน้าที่ให้เนี่ยให้มีวินัยให้รู้จักเวลารู้จักการทำควรทำเวลาไหนอย่างไร7มาตรการมาตรฐานการดำเนินงานมีการประชุมปรึกษาหารือซึ่งกันและกันมีการวางแผนร่วมกันให้เป็นไปตามระเบียบตามโครงการที่ได้กำหนดไว้นำไปสู่พันธกิจสุดท้ายก็คือความสำเร็จทั้ง9อย่างวัดพระธาตุผาเงานั้นเราได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนทำให้วัดนั้นเป็นวัดที่ย่างก้าวมาเป็นวัดอุทยานการศึกษาเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเป็นวัดพัฒนาดีเด่นวัดได้พัฒนามาเรื่อยๆเป็นที่พึ่งให้กับสังคมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแม่บ้านที่ว่าแก่อายุก็แก่แล้วไปทำงานเกษตรกรอันใดมันก็ทำไม่ได้ก็หวนมาท่านก็บอกให้มาทำผ้าแล้วท่านก็มาสนับสนุนท่านเจ้าคุณก็พาหมู่ผมแม่บ้านไปดูงานที่ลาดบุรีบ้างเชียงใหม่บ้างอะไรเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงแสนท่านก็สนับสนุนเป็นที่ปรึกษามาตลอดรายได้เราก็ดีขึ้นจากเราทำเกษตรกรไม่ค่อยมีรายได้เนาะสกายว่าก็เกิดขึ้นมีคนมาแอวมาดูงานมาสนับสนุนมีออเดอร์ที่มาสั่งเยอะถ้ามีใครอยากจะเรียนเราก็จะยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้กลุ่มจัดตั้งได้ขึ้นโดยท่านเจ้าคุณท่านพระพุทธยานมุนีเจ้าวาดวัดพระธาตุผาเงาเป็นแนวคิดให้ชุมชนเกิดกลุ่มขึ้นได้โดยการเป็นชุมชนต้นแบบในการใช้สมุนไพรดูแลตัวเองช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นตั้งแต่กลุ่มสมุนไพรวัดพระธาตุผาเงาเกิดขึ้นนะคะชุมชนก็เกิดความสามัคคีเวลามาทำงานสวคุยกันก็จะได้ทำงานไปด้วยได้ค่าแรงมีความสุขสมุนไพรทอผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนผู้สูงอายุของเราเขาก็บอกว่าถ้าวันไหนที่ไม่ได้มาโรงเรียนเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะเพราะว่าการมาโรงเรียนเนี่ยเขามาได้ประสบการณ์ได้อะไรมาอยู่รวมกันอยู่กับพวกนะได้คุยกันนะก็มีความสนุกสนานค่ะเมื่อหนูมีเวลาว่างนะคะหนูก็ได้มีโอกาสมาช่วยคุณแม่ทำความสะอาดที่วัดค่ะเพราะว่าแม่ของหนูเป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่ค่ะหนูได้กวาดพื้นถูพื้นล้างห้องน้ำรวมไปถึงการจัดที่นอนให้แขกด้วยค่ะเมื่อหนูมาทำที่นะคะหนูก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการได้ร่วมกิจกรรมกับคุณแม่ด้วยค่ะ
วัดพระธาตุผาเงามุ่งหวังส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีโอกาสสร้างอาชีพทำให้เกิดรายได้ซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ดีกินดีและมีความสุขให้วัดเป็นที่พึ่งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจพร้อมขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและจะพัฒนาต่อไปให้เจริญยิ่งขึ้นไป